มันก็ได้แค่สงบธรรมดาแต่นิมิตก็จะไม่ปรากฏกำลังของสติกำลังของสมาธิก็ไม่ได้อาหารก็ไม่ได้เหตุปัจจัยให้มากขึ้นแปลว่าหนึ่งเหมือนคนแบกกำลังแห่งการที่จะแบกของเนี่ยมันก็แบกได้แค่นี้แต่มันก็ไม่พัฒนาขึ้นทำยังไงจะให้พัฒนาขึ้นก็ผ่อนลมนั้นใช้จิตสำนึกที่ว่าอโภคะเนี่ยการนึกการน้อมคำนึงครั้งแรกเพื่อให้ลมเนี่ยค่อยๆละเอียดลงพอลมละเอียดลงเนี่ยสติใช้เท่าเดิมไม่ได้แล้วต้องเพิ่มกำลังสติขึ้นสมาธิใช้เท่าเดิมไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวไม่เห็นลมเพราะสภาพลมเริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นฉะนั้นกําลังของสติต้องเพิ่มขึ้นกําลังของสมาธิต้องเพิ่มขึ้นกําลังของปัญญาต้องเพิ่มขึ้นฉะนั้นถ้าไม่เพิ่มขึ้นลมก็หายทีนี้การเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละเพราะว่าเป้าหมายเพื่อจะได้ให้นิมิตปรากฏแทนลมเพื่อจะให้นิมิตปรากฏเหตุผลเมื่อนิมิตปรากฏแล้วเนี่ยจะได้มีที่ตั้งของสติมีที่ตั้งของสัมปชัญญะในการที่จะทำให้กำลังของสมาธิพัฒนาสู่อุปจารสมาธิเพราะอันนี้ได้เพียงแค่คณิกะสมาธิไม่ให้สามารถจะพัฒนาสู่อุปจารสมาธิได้เพราะเราไม่ได้เจริญลมแต่เราจะเจริญสติเราจะเจริญสมาธิเราต้องทำสมาธิที่เป็นคณิกะหรือมูลสมาธิเข้าไปสู่อุปจาระเห็นไหมพอเข้าถึงแสดงเห็นชัดว่าสมาธิไม่มีกำลังถ้าสมาธิมีกำลังก็จะต้องมีนิมิตจะต้องมีนิมิตเพิ่มงั้นต้องพัฒนาฉะนั้นถ้าหากอยู่แค่ลมปกติไม่ได้ต้องใส่ใจน้อมหน่วงให้ลมละเอียดลงละเอียดลงให้สังเกตดูนะปัจจุบันของเราเนี่ยลมละเอียดปุ๊บไม่เห็นแล้วอันนี้แสดงให้เห็นว่ากำลังของสติพลังของภาวนามันอ่อนแอเบื้องต้นเนี่ยลมหายใจเป็นนิมิตแต่พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะกลุ่มพวกนิมิตก็ต่างกันออกไปนะบางกลุ่มก็เป็นหมอกควันนะบางกลุ่มก็เป็นแสงสว่างที่แรกจริงๆก็คือว่าบางคนก็เป็นเหมือนกับปุยสำลีบางทีก็เหมือนกับปุยนุ่นบางทีก็เหมือนกับสายลมอย่างโยมใช่ไหมคืออย่างนี้เมื่อก็คือตรงนี้ก็คือในขณะที่ดูลมไปเนี่ยเบื้องต้นจริงๆเนี่ยตัวลมเนี่ยเขาเรียกนิมิตแต่ต่อมาเนี่ยสภาพของนิมิตมันจะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนไปดูลมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนักเข้านักเข้าบางท่านก็อาจจะเป็นละอองขาวๆบางทีก็เหมือนกับควันบางทีก็เหมือนกับลมเย็นๆเนี่ยนะหรือว่าเหมือนมีกับเป็นหมอกนั่นเขาเรียกนิมิตถามว่าเมื่อนิมิตเกิดขึ้นควรทำอย่างไรก็ดูลมต่อไม่ได้ใส่ใจที่นิมิตทำไมไม่ใส่ใจนิมิตเพราะมันไม่ได้แข็งแรงอะไรเนี่ยไม่ได้แข็งแรงอะไรเป็นเพียงเบื้องต้นและถ้าเกิดอาการต่างๆเหล่านี้ก็มาสอบถามอีกทีที่จะที่ลมอย่างเดียวเหตุผลก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยนิมิตเนี่ยบางทีมันอาจจะเหมือนกับปุยสำลีบ้างปุยนุ่นบ้างสายลมบ้างหรือบางทีก็เหมือนกับดาวบ้างเหมือนแก้วมณีบ้างก็แล้วแต่แสงสว่างอะไรต่างๆก็ว่าไปมันแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบนิมิตหยาบหรือนิมิตละเอียดตรงนี้ก็ผมไม่ค่อยอยากจะบอกมากเดี๋ยวใจเราก็จะไปจดจ้องกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปจดจ้องตรงนั้นซึ่งก็จะเกิดระแวงระวังเกินขึ้นมาแต่ประเด็นจริงๆตรงนี้ก็คือพยายามฝึกให้ดูให้ได้ตลอดสายก่อนในกลุ่มที่เขาปฏิบัติได้ผลก็คือเป็นกลุ่มที่ลงมือทำเลยมักจะได้ผลดีเท่าที่สังเกตเนี่ยค
คือพอได้ข้อมูลไปเสร็จปุ๊บก็เร่งในการที่ทำอย่างต่อเนื่องเลยทำอย่างปฏิปต่ออย่างต่อเนื่องเลยแต่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะสอบถามรายละเอียดไม่ใช่ยอมเข้าใจผิดแล้วที่ทำทั้งหมดเนี่ยบางคนทำเป็นวันแต่ละขั้นตอนบางคน3-4 วันประเด็นว่ามันอยู่ที่เราจะสามารถตั้งสมาธิได้ไหมถ้าตั้งสมาธิไม่ได้ก็อยู่ขั้นตอนแรกไอ้ที่กำหนดอย่างนั้นแปลว่าเราสามารถที่จะตั้งสมาธิดูลมเนี่ยโดยไม่ส่งจิตออกนอกได้เลยเนี่ยตลอด30 นาทีเนี่ยจึงค่อยเปลี่ยนจากระดับที่1ไประดับที่2อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าเราทำอย่างนี้แค่30เอาตัวการนั่งเป็นตัววัดไม่ใช่เอาสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในลมไม่ส่งจิตออกนอกมันเหมือนอย่างนี้โยมเหมือนกับคนคนนี้สอบผ่านขั้นแรกแล้วจึงมาสู่ระดับที่2ผ่านขั้นที่2แล้วจึงระดับที่3ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรก็ต้องอยู่ระดับแรกเพราะเราแบกภาระไม่ไหวหรอกสมาธิที่น้อยนิดเนี่ยสติที่น้อยนิดไม่สามารถจะแบกภาระรู้ตลอดสายไหวหรอกฟุ้งเช่นเราจะไปรู้ยาวรู้สั้นตอนนี้เลยเนี่ยแบกภาระไม่ไหวมันหนักแต่บางคนที่สติสมาธิสัมปชัญญะแข็งแรงแล้วเนี่ยเขารู้ตลอดสายได้เลยใช่ไหมใหม่ๆแค่รู้เข้ารู้ออกให้จิตตั้งมั่นนี่ก็บางคนก็หืดขึ้นคอเนี่ยเพราะไม่เคยฝึกเลยอ่ะนี่ต้องแต่อย่าไปกังวลเราต้องดูว่าเออกำลังการฝึกของเราเนี่ยเหตุผลที่ไม่ค่อยได้เนี่ยโดยมากเราลืมตัวเดินออกไปก็ลืมแล้วตั้งแต่จากนี้ไปเป็นถึงที่พักเนี่ยบางทีไม่ได้ดูลมเลยมัวมองเรื่องอื่นไปทั่วเลยนี่ก็เป็นเหตุให้สติสมาธิมันตกมันไม่ต่อเนื่องมันไม่สืบต่อทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเราลองผูกพันทำอย่างต่อเนื่องดิที่สุดจริงๆมานั่งเมื่อไหร่ก็ได้1 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติแล้วจะไม่อึดอัดเลยจิตก็ผ่องใสปกติไม่อึดอัดไม่คับข้องแต่ถ้าหากว่าทำไม่ติดต่อนะมาทำเฉพาะตรงนั่งเดินออกไปก็ลืมไปคุยไปอะไรจบแค่นี้จบแล้วต้องคุยที่มันจำเป็นและถ้าอยากคุยก็คุยเรื่องลมเท่านั้นเรื่องการฝึกเรื่องอื่นตัดไว้เดี๋ยวมีเวลาคุยเยอะถ้าอย่างเงี้ยได้โอกาสจะพัฒนาโอกาสที่จะต่อเนื่องได้จริงๆฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องพยายามกระทำให้ต่อเนื่องพอจะได้ไหมก็คือมีสัจจะกับตัวเองแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็คือถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าทำไมเราจึงต้องมาเจริญอานาปานะเพราะเราเห็นว่าไอ้ตัวเราต้องการจะออกจากความสุขที่หยาบๆใช่ไหมกามเนี่ยมันเป็นความสุขแต่มันเป็นสุขที่หยาบที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเป็นมินหสุขนี่แหละเป็นสุขที่เลอะเทอะเป็นสุขที่หมักหมมเป็นสุขที่เปื้อนเปื้อนถ้าหากว่าใครเข้าสมาธิหรือได้สมาธิเนี่ยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมมันจึงสุขแบบนี้และความสุขที่ผ่านมาเนี่ยเทียบไม่ได้เลยมันเทียบไม่ได้ฉะนั้นการเจริญสมาธิเนี่ยมันมีความสุขและไม่อยากจะทำกิจอย่างอื่นหรอกเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยเราสุขกับกามเราสุขกับการได้กินได้เสพได้สิ่งของต่างๆมาบำรุงบำเรอเรานึกว่าสุขแต่ที่ไหนได้พอเข้าสมาธิได้ฝึกสมาธิได้ระดับต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กลับไปมีความสุขอย่างเดิมไม่เอาเลยเพราะมันเห็นความแตกต่างเห็นความแตกต่างตรงนี้ก็คือว่าเมื่อเห็นโทษของสุขที่หยาบก็จะหน่ายหายติด
แล้วก็ไม่น้อมใจไปหาสุขก็จะน้อมใจไปหาสุขที่ประณีตยิ่งกว่าเมื่อรู้จักและได้ประสบความสุขที่ประณีตยิ่งกว่ากับตัวแล้วก็จะละความสุขที่มันหยาบเสียได้มุ่งบำรุงความสุขที่ประณีตเป็นไปตามลำดับอย่างน้อยก็คือไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นกับความสุขที่หยาบๆอีกต่อไปถ้ามองอย่างนี้ก็คือฉะนั้นตรงเนี้ยว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าการปฏิบัติธรรมะเนี่ยจริงๆเป็นความสุขที่ประณีตเป็นขั้นตอนเป็นไปตามลำดับสุขในกามสุขซึ่งดังที่ได้เคยพารณามาว่าถ้าแยกแยะพิจารณาด้วยปัญญาก็มีโทษมากแต่ถ้าสุขในปฐมฌานสุขโอ้โหเทียบไม่ได้เลยเห็นไหมสุขในกามที่เรากำลังเกี่ยวข้องกันอยู่เทวดาเนี่ยก็สุขกว่าเราเยอะถ้าเขาน้อมกลับมาดูพวกเราเนี่ยเขาสะอิดสะเอียนก็เบื่อหน่ายพวกเรามากแต่ถ้าไปเทียบกับฌานที่เราฝึกฌานที่เราจะฝึกเนี่ยหรือว่าสมาธิที่เราจะฝึกเนี่ยถ้าใครได้สมาธิระดับปฐมฌานโอ้โหย้อนกลับมากามสุขนี่แทบไม่อยากเกี่ยวข้องอีกเลยนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นความสุขเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าในเรื่องของกามเนี่ยพระพุทธเจ้ามองในฐานะว่ามันเป็นทุกข์มันมีสุขนิดหน่อยนอกนั้นมันก็ให้ความทุกข์อย่างมากมายถ้ามองอย่างนี้ก็คือกามสุขสุขที่เนื่องด้วยกามฌานนสุขสุขที่เนื่องด้วยฌานแล้วก็นิพพานสุขสุขที่เนื่องด้วยนิพพานเห็นไหมมันต่างกันเป็นไปตามลําดับในกามสุขเนี่ยผู้เสพได้แก่มนุษย์ปุถุชนและถ้าคนที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาบันสกทาคามีก็ต่างกันนะถ้าฌานสุขผู้ได้มนุษย์ปุถุชนก็สามารถได้ฌานได้ถ้าสามารถฝึกได้จริงๆเนี่ยนะพระอริยบุคคลทุกขั้นตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปจนถึงพระอรหันต์แต่ถ้านิพพานสุขนั่นหมายถึงพระอริยะอย่างเดียวมนุษย์ปุถุชนเนี่ยถ้าไม่ได้ความสุขที่เปรียบเทียบคือฝึกสมาธิได้เลยเราจะมองไม่ออกเลยว่ามันมีความสุขที่ยิ่งกว่ากามมันมีความสุขที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายหรือไม่ให้โทษมากเหมือนกับกามสุขนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าครั้งหนึ่งพระราชกุมารเนี่ยนะกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่าความสุขเนี่ยพึงบรรลุด้วยความสุขหาได้ไม่ฉะนั้นความสุขเนี่ยต้องบรรลุได้ด้วยความทุกข์พระศาสดาบอกว่าดูก่อนราชกุมารก่อนแต่สัมโพธิเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้แม้เราก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าความสุขจะบรรลุได้ด้วยความสุขหาได้ไม่ความสุขพึงบรรลุได้ด้วยความทุกข์พระเจ้ากล่าวต่อไปว่าด้วยความดำริดังนั้นต่อมาเนี่ยพระองค์ก็เสด็จออกบรรพชาไปศึกษาอยู่ในสำนักของอาราลดาบทกาลามโคตและก็อุทกดาบทรามบุตรจนจบความรู้ของทั้งสองสำนักแล้วเสด็จต่อไปจนถึงอุรุเวลาเสนานิคมแล้วทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆจนในที่สุดอดอาหารจนพระวรกายสู้ผอมอย่างยิ่งดังพุทธพจน์ที่บอกว่าเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยนั่นแลอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงกลายเป็นเหมือนเถาวัลย์80ข้อหรือเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อดำสะโพกของเราเป็นเหมือนเท้าอูฐกระดูกสันหลังผุดระเกะระกะเหมือนเถาวัตนาวสีหรือวัตนาวลีซี่โครงขึ้นนูนเป็นร่องร่องดังกรอนศาลาเก่าที่เครื่องมุงหล่นโทรมอยู่
ดวงตาบุ๋มลึกเข้าไปในเบ้าตาประหนึ่งดวงดาวปรากฏในบ่อน้ำลึกผิวศีรษะที่รับสัมผัสอยู่ก็เหี่ยวแห้งดุจดังผลน้ำเต้าสดที่ตัดมาทั้งสดๆแล้วมันก็ยุบตัวลงถูกลมและแดดกระหน่ำเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นท่านก็บอกว่าเราคิดว่าเราจะลูบผิวหนังหน้าท้องก็ถูกต้องกระดูกสันหลังดูทีนี้ถูกลมและแดดกระทบเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นและจะจับกระดูกสันหลังคิดจะลูบกระดูกสันหลังก็ถูกหนังหน้าท้องแปลว่ามันบางหมดเลยเนี่ยบางก็จะจับถูกหนังหน้าท้องหนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราติดถึงกันเมื่อคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเซล้มลงหน้าที่นั้นเองเมื่อจะให้กายนี้มีความสบายก็เอามือรูปตัวขนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดออกจากกายแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าสำนักหรือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตกาลในอนาคตและในปัจจุบันได้เสวยทุกขเวทนาอันแผดอันร้อนแก่กล้าที่เกิดความเพียรอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้เห็นไหมพระเจ้ามองทั้งอดีตอนาคตเนี่ยไม่มีใครเพียรมากไปกว่านี้ถ้าเพียรกว่านี้ตายทุกคนไม่มีใครเกินนี้ที่จะมาตรัสรู้ที่จะมาบำเพ็ญความเพียรเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตถ้าจะมาบำเพ็ญทุกขกิริยาไม่มีใครเกินยิ่งกว่านี้และด้วยทุกกิริยาเผ็ดร้อนนี้เราก็หาบรรลุทัศญาณทัศนะอันวิเศษที่ทำให้คนเป็นอริยะได้ไหมเอาสิซึ่งเหนือกว่ามนุษย์ก็ได้ไหมมรรคาเพื่อการตรัสรู้คงจะมีเป็นอย่างอื่นกำมังหนอตรงนี้ท่านตอบโพธิราชกุมารว่าฉะนั้นโพธิราชกุมารบอกว่าคนเราจะบรรลุความสุขเนี่ยด้วยความทุกข์เขาถือลัทธิทรมานตนแต่พุทธเจ้าบอกแต่ก่อนพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นแหละและทำดูแล้วมันไม่ใช่ฉะนั้นการเจริญของเราไม่ใช่เป็นลัทธิทรมานตนนะเราดูก่อนโพธิราชดูก่อนราชกุมารเหล่านั้นได้มีความคิดว่าเรายังรู้ประจักษ์อยู่ในความในคราวงานวัปปมงคลนะตอนนั้นก็คือเท้าสักยะผู้บิดาของเราเรานั่งอยู่ร่มไม้ว่าเย็นสบายตอนนั้นเราสงัดจากกามสงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติสุขเกิดทิเวกอยู่นี้กำลังหนอจะพึงเป็นมรรคายการตรัสรู้อันนี้แปลว่าอะไรพระองค์ไปเจริญอานาปานสตินึกถึงตอนเป็นเด็กตอนที่เจ้าสักยะทั้งหลายพระราชบิดาไปทำพิธีแรกนาขวัญพระองค์ก็นั่งพอนั่งไปเสร็จลมสบายพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิขัดสมาธิก็กําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอกําหนดไปกําหนดมาจิตดิ่งเป็นแน่วแน่ตั้งมั่นเนี่ยไล่ไปตามลําดับเรื่องเราเนี่ยรู้เข้ารู้ออกแล้วก็รู้ยาวรู้สั้นแล้วก็รู้ตลอดสายแล้วก็ระงับกองลมปุ๊บปฐมฌานเกิดเลยนิมิตเกิดแป๊บปฐมฌานได้ท่านได้ปฐมฌานเลยอ่ะนี่ไงทําแบบพวกเรานี่แหละยังไม่ได้บรรลุด้วยความทุกข์แต่บรรลุได้ด้วยความสุขนั้น4ขั้นตอนต้องผ่านหมดจะเร็วหรือช้าเท่านั้นเองคนมีวาสนาบารมีปุ๊บเนี่ยขั้นตอนเหล่านี้จะเรียงกันปุ๊บไปเลยนิมิตก็เกิดปฐมฌานก็ตั้งขึ้นอย่างเราไม่เป็นไรขั้นตอนแหละขั้นตอนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยยังไงเราก็ได้เดินตามมรรคาของอริยชนเนี่ยใช่ไหมนี่มรรคาของอริยชนท่านได้พุทธเจ้าก็นี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าได้ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่7 ขวบพุทธเจ้านั่งใต้ต้นว่าได้ปฐมฌานแล้วสงบจากกามสงบจากอกุศลธรรมอันชั่วร้ายวิตกวิจารเกิดพระพุทธเจ้าว่างั้นเห็นไหมว่าเรานั้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเกิดเวกอยู่ท่านอยู่นานอยู่ในปฐมฌานเลยเกิดเป็นอัศจรรย์เลยตะวันคล้อยไปเสร็จแล้วท่านก็เข้านั่งชะเข้าฌานตลอดเลย
อยู่อย่างนั้นแหละจนเจ้าสักยะมาเห็นพระบิดามาเห็นกราบเป็นปฐมวันทาเลยเออไม่ใช่เป็นทุติยวันทาเลยวันทาครั้งที่สองพ่อไหว้เลยโอ้โหทำไมอัศจรรย์อย่างนี้เห็นไหมล่ะมนุษย์ก็ชมผมก็สรรเสริญนี่นั้นทุกคนมีโอกาสได้ขอให้ตั้งนี้เราไม่ได้เพียรทำให้เป็นระบบตรงนี้ก็คือว่าเรานั้นได้มีความคิดเรานั้นได้มีความรู้สึกเช่นนั้นแล่นตามสติว่านี้แหละคือมรรคาเพื่อการตรัสรู้เห็นไหมนี่อัธยาศัยตักเตือนเลยนี่แหละญาณปัญญาท่านเกิดเลยนี้แหละคือหนทางแห่งการตรัสรู้การเจริญอานาปานะนี่แหละคือหนทางแห่งการตรัสรู้เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเรากลัวไหมต่อความสุขโดยไม่ต้องมีกามเห็นไหมเรากลัวไหมถ้าเราจะพัฒนาสู่ความสุขแล้วมันสุขแล้วไม่ต้องมีกามกลัวหรือไม่กลัวไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลายเราจะสุขโดยชนิดที่ปลอดโปร่งโล่งโดยไม่มีกิเลสมาพัวพันเนี่ยกลัวไหมและได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราไม่กลัวท่านว่างั้นเราไม่กลัวก็พระศาสดาเรายังไม่กลัวเราจะไปกลัวทําไมแล้วเรากลัวไหมถ้าเราจะได้ความสุขเราไม่กลัวต่อความสุขโดยไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่บุคคลผู้มีร่างกายผ่ายผอมเหลือเกินอย่างนี้จะบรรลุความสุขอย่างนั้นไม่ใช่ทําได้ง่ายเลยเห็นไหมตอนนั้นท่านก็เลยบอกเอ๊ะไม่ได้เราจะไปทรมานไปอดอาหารไปทำไมถึงกะไรเราพึงบริโภคอาหารหยาบแล้วก็ข้าวสุกขนมสดเถิดอย่างนี้เป็นต้นต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทําการเสวยอาหารเป็นต้นเป็นไปตามลําดับฉะนั้นปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุจุดหมายในพุทธศาสนาเป็นข้อปฏิบัติที่มีความสุขดังกล่าวมาแล้วนะแต่ก็ต้องระวังนะผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตนไม่ปล่อยให้ความสุขนั้นครอบงําจิตใจของตนเองยังมีจิตใจเป็นอิสระสามารถที่จะทําหน้าที่หรือพัฒนาที่จะเข้าสู่ธรรมที่สูงสูงยิ่งไปนี่พอจะเข้าใจนะว่าการเจริญอานาปานสติเนี่ยเห็นไหมพระโพธิสัตว์เด็กๆได้แล้วสังกิจจาสัมมาเนนเนี่ยอุ้ย7 ขวบก็ได้เลยนั้นคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยเขาสั่งสมอัธยาศัยมาก็ได้ฉะนั้นพวกเราก็ตั้งใจในกรณีที่จะทำนี่ก็บ่าย 2แล้วเนาะต่อไปจะได้ไม่เสียเวลาในการที่จะฝึกมีใครถามอะไรสักข้อไหมไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีก็โมทนากับเราทั้งหลายว่าสุขที่อาศัยอามิตรก็คือกามสุขเขาเรียกว่าสามิตรสุขสุขที่ไม่อาศัยอามิตรเขาเรียกว่าสุขในฌานทั้งหลายนี่เป็นนิรามิตรสุขไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นระบบพัฒนาความสุขของเราก็คือในการที่จะเจริญสรุปตรงนี้ก็คือว่าการเจริญอานาปานะนั้นไม่ทุกข์นะไม่ได้หงุดหงิดก็ขอให้พวกเราสมความปรารถนาที่ตั้งใจนะขอโมทนาทุกคนสาธุ